ครื่องแก้วรถยนต์ทำยากแค่ไหนเชียวเด็กพม่าที่อยู่ตามคาแคร์เขาทำได้แล้วทำไมเราจะทำเองไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยครับหนึ่งในคลิปวิดีโอที่คนติดตามผมมากที่สุดนั่นก็คือคลิปวิดีโอสอนทำเคลือบแก้วครับซึ่งผมทำไว้เมื่อปีที่แล้วโดยวิดีโอก่อนหน้าครับผมได้สอนไว้ยาวมากๆนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดไว้เยอะมากๆครับซึ่งวิดีโอนี้ครับจะเป็นการทำเคลือบแก้วซ้ำใหม่นะครับบนรถคันเดิมแล้วถามว่าทำไมจะต้องทำเคลือบแก้วซ้ำใหม่ครับตัวน้ำยานั้นสึกหรอไปตามการใช้งานของรถแต่ละคันครับซึ่งเราจะต้องทำการดูแลทำการรีโค้ดนะครับซึ่งหมายความว่าเงินที่เราจ่ายให้คาแคร์ในแต่ละครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการรีโค้ดหรือการรีบูทคาแคร์เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างครับเพื่อให้รถเราดูเงาและดูใหม่มากขึ้นและอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นรถของเจ้าของคาแคร์เนี่ยเงางามอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยว่าเคลือบแก้วเงาวับมันเกิดจากที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาเคลือบเป็นประจำทุกวันนะครับรวมถึงเคลือบแก้วเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่ถามผมมานะครับว่าเคลือบแก้วเนี่ยใช้น้ำยาอะไรดีลองแนะนำหน่อยได้ไหมคือจะบอกว่าผมเองนะก็เปลี่ยนน้ำยาเคลือบแก้วไปเรื่อยๆนะครับลองไปเรื่อยๆนะแล้วก็วันนี้ครับก็สั่งตัวใหม่มาลองอีกแล้ว Pulis Jazz Premium Ceramic Coatingแล้วก็บอกก่อนเลยนะครับนี่ไม่ใช่วิดีโอขายของนะครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองจริงๆนะแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับส่วนคนที่อยากได้ไม่ต้องโทรมาถามซื้อกับผมนะครับผมใส่ลิงก์ร้านที่ผมสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองได้เลยนะเนี่ยครับให้เรามองทะแยงอย่างนี้ดูนะครับถ้ามันมีคราบน้ำยาเนี่ยต้องรีบเช็ดออกให้หมดนะครับคำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหายาวและละเอียดมากๆไม่เหมาะกับคนที่ดูอะไรนานๆไม่ได้หรือสมาธิสั้นหากคุณต้องการรับชมเฉพาะวิธีการเคลือบแก้วเท่านั้นกรุณาเลื่อนไปนาทีที่10แต่เชื่อได้เลยครับคุณจะพลาดเนื้อหาสำคัญของการเคลือบแก้วและความลับของคาแคร์ที่ผมกำลังจะแฉให้พวกคุณฟังครับคือบอกก่อนเลยนะครับปกติเนี่ยผมทำวิธีการ DIY หรือว่าสอนการทำเคลือบแก้วหรือสอนอะไรก็ตามนะผมจะค่อนข้างแหกกฎในการทำของเขาค่อนข้างเยอะครับซึ่งก็มีหลายคนบ่นมาครับว่าช่วยทำแบบถูกต้องทำขั้นตอนให้ดูบ้างได้ไหมได้ครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะผมจะทำตามคู่มือทุกอย่างเลยนะครับมาดูที่ตัวน้ำยาเคลือบแก้วก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เขาเขียนว่าพรีเมียมเซรามิกโค้ดครับหรือว่าน้ำยาเคลือบเซรามิกนะบางคนถามว่าเอ้าแล้วเซรามิกกับเคลือบแก้วหรือเคลือบคริสตัลต่างกันไหมต่างกันยังไงคือก็แล้วแต่เจ้าของเขาจะเรียกแล้วกันนะคือผมจะบอกว่ามันก็คือส่วนผสมของซิลิก้าครับหรือซิลิคอนนะครับหรือ SOI2 เอาเป็นว่าถ้ามันมีสารตัวนี้อยู่เยอะเท่าไหร่แปลว่าน้ำยาคุณภาพยิ่งสูงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันอีกทีส่วนวันนี้นะครับน้ำยาของ Pulis นะครับซึ่งผมสั่งมาเนี่ยมันเป็นเซตแบบ2ขวดนะครับเป็นคู่มาแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูราคาฮะอันนี้คือเพจของเขาครับที่เขาขายหน้าเพจเลยนะซึ่งร้านนี้มีขายใน Lazada ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมี2ตัวนะครับถ้าดูจากหน้าเพจเนี่ยแล้วก็ดูจากหลังกล่องนะครับก็คือตัว Jazz Eye นะครับตัว Jazz Eye เนี่ยราคาอยู่ประมาณ 1,800 นะครับลดเหลือแล้วเนี่ยเหลือประมาณ 1,000 นิดๆเท่านั้นเองซึ่งตัว Jazz Eye นะครับราคาถูกกว่านะเพราะนั้นประสิทธิภาพมันก็จะไม่เท่ากับตัวที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้เนี่ยจะความแข็งอยู่ที่ประมาณ7H นะครับแล้วก็มีอายุในการใช้งานเนี่ยอยู่บนตัวรถคือ2ปีและตัวที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับก็คือตัว Jazz Quartz นะครับขวดสีเขียวนะซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่าก็คือแข็งถึง 9H นะครับแล้วก็อายุการใช้งานอยู่บนตัวรถเนี่ยประมาณ4ปีครับทีเนี้ยเขาก็จะมีเซตมาครับซึ่งผมก็ซื้อตามเซตเขานะเขาบอกว่าเขามีเซตคู่ครับแถมมากับตัวบูสเตอร์นะครับก็คือราคาเนี้ยรวมบูสเตอร์ด้วยก็คือ 2,100 นิดๆนะครับก็แล้วแต่นะใครไปเจอชุดโปรโมชั่นช่วงไหนเนี่ยก็ซื้อตามนั้นเลยนะครับผมเจอเนี่ยเซต4ตัวนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าตัวรีบูทนี่เอามาทำอะไรนะครับก็คือจริงๆอ่ะผมจะบอกว่ามันเอาไว้สำหรับเก็บงานให้ผิวรถลื่นทำความสะอาดง่ายหรือคนที่อยากได้รถเงาๆตลอดนะครับแล้วอยากปกป้องตัวเคลือบแก้วอีกทีนึงอีกชั้นนึงนะแทนที่เราจะต้องไปลงแว็กซ์เหมือนที่ผมเคยสอนใช่ป่ะเราก็ใช้ตัวนี้ครับรีบูสเป็นสเปรย์นะครับจริงๆผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Pulis เนี่ยผมเห็นมาในวงการรถยนต์พักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมหยิบมาใช้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นให้เป็นยูสเซอร์นะหรือว่าคนที่ทำตามบ้านใช้เองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบ็อกเซตนะครับซึ่งกล่องมาเนี่ยจะเขียนเลยครับว่า Made in USA นะครับและด้านหลังเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์นะครับรวมถึงบริษัทที่นำเข้าจัดจำหน่ายในประเทศไทยโอเคครับแกะกล่องออกมานะครับโอ้นี่คือผ้าเคลือบแก้วเหรอเฮ้ย
ดีอันนี้ดีมากครับอันนี้คือแกะมาอันนี้คืออันแรกที่ผมชอบนะเพราะว่าปกติอ่ะยังเห็นถ้าเกิดเป็นชุดผ้าเคลือบแก้วเราจะเห็นมันเป็นฟองน้ำมาใช่ไหมแล้วก็เป็นผ้าเช็ดแว่นนะครับซึ่งปัญหาของพวกนั้นเนี่ยเวลาเราจับแล้วเราเคลือบเนี่ยมันจับไม่สนิทครับผ้ามันบี้ไปบี้มาคืออันเนี้ยมันก็คือเหมือนผ้าเช็ดแว่นแหละแต่มันหุ้มฟองน้ำแล้วเย็บมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมชอบครับคือถ้าหมดแล้วผมจะหาซื้อได้ที่ไหนไหมเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นคู่มือการใช้งานซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรูปอธิบายก็น่าจะเข้าใจง่ายฮะเข้าใจง่ายเลยครับที่สำคัญคือเขาแบ่งวิธีทำเป็นขั้นตอนมาให้ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เคยดราม่าว่าผมทำแบบผิดขั้นตอนนู่นนั่นนี่นะฮะก็เอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำตามขั้นตอนแบบคู่มือนี้เป๊ะๆ 100% เลยแล้วก็จะมีน้ำยาเคลือบแก้วมาให้นะครับตัวนี้แบบนี้ขวดนึงนะซึ่งขวดนี้เนี่ยถ้าผมคำนวณนะใช้รถไซส์ใหญ่เนี่ยได้ประมาณ1คันนะครับทาเคลือบ2รอบนะหรือใครจะเคลือบรอบเดียวก็ได้2คันนะครับแต่ถ้ารถที่ผมจะเคลือบวันนี้นะเป็นไซส์ S เลยดีกว่านะครับรถ MIS ของผมเนี่ยมันไซส์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเคลือบได้ประมาณ 3-4 รอบน้ำยานะครับปกติแล้วผมแนะนำว่าอย่างงี้คือถ้าเปิดใช้งานแล้วนะมันก็ควรใช้ให้หมดภายใน 3-6 เดือนครับแต่ว่าถ้ามันใช้ไม่หมดจริงๆนะเก็บไว้เนี่ยคือตัวเก่าๆก็เคยเก็บไว้นะแต่ปัญหามันคือมาเคลือบแล้วมันไม่ค่อยเงามันไม่ค่อยหนาไม่ค่อยติดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าซื้อมารอบแรกนะครับก็พยายามรีบๆใช้ให้มันหมดแล้วกันและสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องครับนั่นก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์ครับซึ่งบอกเสมอเลยว่าถ้าเราทำเคลือบแก้วนะครับหรือเคลือบคริสตัลอะไรก็ตามนะผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยควรจะเป็นขนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับอย่าเอาแบบแข็งๆนะอย่าเอาแบบผ้าขนหนูเสื้อยืดมาเช็ดนะไม่ได้นะครับเคลือบแก้วมันจะเป็นรอยหมดเลยนะแล้วบางคนก็แบบทิ้งคราบทิ้งรอยไว้นะครับให้ใช้ผ้าแบบนี้นะซึ่งใช้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเคลือบแก้วมันจะแข็งอยู่บนผ้าทำให้ผ้าเราเสียไปเลยถ้าเอามาใช้ซ้ำก็คือเหมือนเอาตัวเคลือบแก้วเนี่ยมาขูดบนรถซ้ำอีกทีหนึ่งอย่างนั้นก็จะเกิดรอยเหมือนกันและอีกขวดหนึ่งนะครับก็คือตัว Reboost A68 นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยลองใช้ครับนะแต่ผมเข้าใจว่ามันจะเป็นแว็กซ์ชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเคลือบแก้วนะครับชนิดน้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันว่าเวลาใช้งานยังไงแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แว็กซ์หรอกเพราะเขาบอกว่ามันไม่ควรสัมผัสมือโดยตรงครับแล้วห้ามเข้าตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ส่วนประกอบของแว็กซ์อยู่ละมันอาจจะเป็นเคลือบแก้วชนิดที่ทำออกมาเป็นน้ำครับเพื่อเอามาทับตัวนี้อีกทีนึงนะแล้วเพื่อนๆก็ต้องถามครับว่าอ้าวเคลือบแก้วมันปกป้องแล้วจะต้องไปปกป้องเคลือบแก้วซ้ำอีกรอบเหรออย่างที่เคยบอกเลยอย่าเข้าใจผิดนะครับเคลือบแก้วมันก็คือเป็นเหมือนแบบน้ำยาที่เป็นฟิล์มบางๆมาเคลือบบนตัวรถเราอะแต่ถ้ามันเกิดรอยนะครับเราก็ต้องทำการลบรอยซึ่งการลบรอยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นบนผิวรถเราไงแต่ถ้าเราอยากให้เคลือบแก้วไม่เกิดรอยเราก็เอาน้ำยานี้เคลือบทับเคลือบแก้วอีกทีนึงนะครับก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นแล้วถ้าอยากไม่อยากให้เกิดรอยอีกเราก็เคลือบซ้ำไปเคลือบซ้ำไปแบบนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นครับมันไม่มีอะไรในโลกหรอกที่ทำให้รถไม่เกิดรอยได้นะครับเพียงแต่ว่ารอยที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวรถมันก็คือเป็นการถนอมรถนั่นเองเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมขอแบ่งวิธีการเคลือบแก้วรถทั้งหมดเนี่ยเป็น3ลักษณะนะครับแบบแรกก็คือรถป้ายแดงเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะศูนย์บริการขัดมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบที่2นะครับก็คือรถที่ใช้งานมาสักพักแล้วแต่ยังไม่เคยเคลือบแก้วเลยและอันที่3นะครับก็คือรถแบบวันนี้นะครับที่เคยเคลือบแก้วมาแล้วครับและอยากจะลงเคลือบแก้วใหม่ซ้ำอีกรอบนึงสำหรับแบบที่1กับแบบที่3นะครับสามารถทำตามคลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยนะครับก็คือรถเราเนี่ยค่อนข้างเงาหรือสภาพดีอยู่แล้วนะครับเก็บรอยนิดหน่อยนะก็สามารถเคลือบแก้วได้เลยและสำหรับข้อ2นะครับรถที่เป็นรอยนะครับหรือใช้มาสักพักแล้วนะครับหรือว่ามันไม่เงานะแล้วอยากให้เคลือบแก้วเงานะครับแนะนำให้กลับไปดูวิดีโอที่ผมเคยทำไว้นะครับการเตรียมพื้นผิวรถอย่างละเอียดนะครับซึ่งทำแบบนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเคลือบแก้วได้เหมือนวันนี้ครับคือถ้าถามว่า 7HD หรือ 9HD เนี่ยผมบอกเลยแล้วแต่นะครับเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคือ 7S เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเคลือบขึ้นมาฉ่ำๆบางๆนิดนึงคนที่ไม่ได้ชอบเลเยอร์ให้มันแบบเขาเรียกอะไรนะลึกๆหนาๆเนี่ย 7HD นะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากให้แบบฉ่ำๆดูลึกๆ 9HD นะครับส่วนความแข็งไม่ต้องไปซีเรียสมันครับเพราะว่ามันจะแข็งยังไงนะถ้าหินมากระแทกเนี่ยรถมันก็เป็นรอยแตกอยู่ดีซึ่งที่บอกมาทั้งหมดมันไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เกิดรอยเลยนะครับเข้าใจให้ดีนะครับการทำเคลือบแก้วเนี่ยรอยเกิดแต่เกิดบนผิวเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกนะครับไม่ได้เกิดบนแลคเกอร์มันก็เลยเป็นการถนอมรถ
ทีนี้กันรอยอะไรได้บ้างนะครับคราบยางคราบขี่นกคราบยางต้นไม้คนที่จอดรถกลางแจ้งการเลียสีนะครับของแดดแล้วก็สำหรับการปกป้องหินมันคือทำให้หินฉลับออกเพราะรถคุณลื่นมากซึ่งเหมาะมากๆกับรถที่เพิ่งทำสีมาใหม่นะครับโดยเฉพาะชุดแต่งไฟเบอร์อะไรแบบนี้นะเพราะว่าสีบนชุดแต่งไฟเบอร์เนี่ยมันไม่เกาะลงไปบนเนื้อของตัววัสดุใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาโดนมันกระเทาะแตกง่ายนะครับเคลือบแก้วก็จะช่วยเป็นแผงยึดเกาะไว้ไม่สีพวกนี้แตกง่ายนั่นเองและเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกเพจทวช.คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเพราะขั้นตอนนี้คือ DIY ผมไม่ใช่คาแคร์และอันแรกครับเรามาเริ่มทำความสะอาดรถเพื่อเตรียมผิวเคลือบแก้วกันเลยครับต้องบอกก่อนครับว่ารถผมเนี่ยเคยเคลือบแก้วมาแล้วครับแล้วก็ลงแว็กซ์บ่อยพอสมควรครับก็จะสังเกตว่าบางส่วนของรถผมเนี่ยก็จะมีไฮโดรเฟอร์บิดนะครับซึ่งเกิดจากน้ำยาเก่าๆของเรานะครับแต่บางส่วนเนี่ยน้ำยามันก็หลุดไปหมดแล้วนะครับอย่างช่วงฝากระโปรงเนี่ยคือไม่มีไฮโดรเฟอร์บิดเลยครับเนี่ยสังเกตว่าอย่างตรงฝั่งนี้นะครับจะไม่มีไฮโดรเฟอร์บิดเลยนะครับน้ำมันก็จะหยดไม่สวยนะเนี่ยจะเป็นแบบน้ำแบบนี้นะครับอย่างส่วนที่มีไฮโดรฟอบิดนะครับน้ำมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งรถของผมเนี่ยตอนนี้เคลือบแก้วที่อยู่บนตัวรถนะครับมันน่าจะกระดำกระด่างพอสมควรครับเพราะว่าน้ำเนี่ยหยดไม่เท่ากันโอเคหลังจากเราล้างรถสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเช็ดให้แห้งนะครับจะบอกว่าเคยบอกเสมอเลยนะครับว่าอุปกรณ์คาแคร์ที่เป็นความลับของคาแคร์แล้วเขาไม่ค่อยยอมบอกเราแล้วใช้ได้งานได้ดีมากๆนั่นก็คือดินน้ำมันนะครับแล้วก็มีคนถามมาหลายคนว่าดินน้ำมันเนี่ยมันใช่ดินน้ำมันเดียวกับที่เด็กเล่นหรือเปล่านะครับอันนี้คือดินน้ำมันที่เด็กเล่นนะครับเป็นแบบนี้นะไม่ใช่นะจะต้องเป็นดินน้ำมันสำหรับล้างรถเท่านั้นนะครับไปซื้อนะครับก้อนนึงเนี่ยหลักร้อยต้นๆ นะครับหาซื้อเอานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยสังเกตว่าหลังจากเราลูบดินน้ำมันเสร็จนะครับรถเราเนี่ยจะเรียบลื่นขึ้นแบบลื่นขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะแต่เราก็จะเห็นรอยต่างๆบนรถนะครับชัดขึ้นด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินสำรวจรถเรานะครับว่ามันมีร่องรอยอะไรหรือเปล่านะครับเราต้องทำการลบรอยนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยรอยต่างๆเนี่ยมันจะติดบนรถด้วยนะครับอย่างรถผมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันมีรอยคนมานั่งพิงเหมือนรอยข่วนอยู่อย่างนี้นะครับดำๆอย่างนี้เราต้องทำการลบก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ใต้เคลือบแก้วเลยการเตรียมพื้นผิวขึ้นอยู่กับสภาพรถนะครับไม่มีแพทเทิร์นตายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเคลือบแก้วให้รถเราเงานะครับรถเราต้องเงาก่อนเคลือบนะครับอ่ะมาดูนะครับวิธีเช็คพื้นผิวว่ารถเราเป็นรอยหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆเห็นอย่างเงี้ยจะเห็นว่ารถผมเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยนะครับแต่อยากจะให้ดูครับว่าถ้าเราเอาไฟส่องลงไปนี่ครับเห็นไหมนี่คือถ้าเราเอาไฟส่องลงไปนะครับเราจะเห็นรอยชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ว่ารถตัวเองเนี่ยเคลียร์รอยหมดหรือยังนะครับให้ส่องไฟแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมมีรอยคราบน้ำคราบผ้าอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเคลือบแก้วแบบนี้เลยนะครับมันก็จะติดอยู่ใต้รถเราครับแล้วก็พอมันไปสะท้อนแดดแรงๆอ่ะมันก็จะเห็นนะครับว่าเป็นรอยคนที่เคลือบแก้วแล้วบอกว่าโอ้เคลือบแก้วเคลือบเสร็จแล้วทำไมรถเป็นรอยด่างเต็มเลยก็เราไม่เตรียมผิวให้ดีเองนะครับสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถ้ารถพร้อมเคลือบแก้วสภาพสีควรจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามาเจอนี่อย่างนี้เห็นไหมนี่ก็มีรอยอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยพอเอาออกปุ๊บมองไม่เห็นครับแต่พอเอาไฟส่องนะเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่ามันเป็นรอยด่างๆอยู่ฮะอันนี้ก็ต้องเอาออกให้หมดด้วยสำหรับรถผมนะครับก็จะมีคราบมีรอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะขัดแค่บางชิ้นบางจุดนะทีนี้ผมก็จะแนะนำเพื่อนๆนะคนที่อยากจะให้เคลียร์ทั้งคันเลยนะก็เอาน้ำยาไล่ไปเลยนะครับเบอร์1 2 3 4ตามแบรนด์ผู้ผลิตนะครับเขาแนะนำว่าใช้แบบไหนใช้แบบนั้นนะหรือใครอยากจะข้ามขั้นตอนรถเราเงาแล้วนะครับมีรอยแค่นิดเดียวเป็นขนแมวนะครับก็สามารถใช้น้ำยาเบอร์3หรือเบอร์4ข้ามขั้นตอนมาได้เลยนะทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ารถเราเงาที่สุดครับหลังจากที่เราขัดเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับสำคัญมากๆก็คือเราจะต้องเก็บคราบน้ำยาออกให้หมดนะครับหลายๆคนเนี่ยพลาดจุดนี้นะครับเพราะถ้าเราเก็บคราบน้ำยาออกไม่หมดเนี่ยคราบน้ำยามันก็จะเป็นคราบฝังอยู่ใต้เคลือบแก้วอันนี้คือถ้าติดไปแล้วเอาออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะครับให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับดีๆหน่อยนะเช็ดไปเรื่อยๆนะครับช้าๆวนไปวงกลมเนี่ยเช็ดรอบๆนะครับเพื่อให้น้ำยาออกให้หมดนะครับหรือถ้าใครมีน้ำยากำจัดคราบนะครับก็ใช้น้ำยากำจัดคราบเอาออกให้หมดก็ได้นะครับเนี่ยสีดำนะครับตรงนี้จะเห็นชัดมากเลยตามมุมต่างๆในน้ำยาจะขึ้นเป็นคราบแป้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเช็ดออกให้หมดคือถ้าเพื่อนๆไปคาแคร์แล้ว
ไปจ่ายค่าทำน้ำยาเคลือบแก้วแล้วแล้วเขาไม่เคลียร์พื้นผิวให้นะครับแปลว่าเพื่อนๆกำลังจ่ายแพงเพราะค่าน้ำยาเนี่ยอย่างขวดที่ผมใช้เนี่ยราคาแค่ประมาณ 1,800 บาทไม่เกิน 2,000 บาททั้งเซตเนี่ย 2,000 กว่าบาทนะครับเขาเก็บเพื่อนๆเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำการคลีนรถของเราให้ดีนะครับใครเก็บราคา 7,000 8,000 4,000 ก็ตามนะแล้วเขาไม่เคลียร์พื้นผิวให้หมายความว่ารถคุณจะไม่ได้เงาขึ้นเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยใช้เวลาเตรียมพื้นผิวอาจจะ 2-3 วันเลยทีเดียวเพื่อความเงางามยิ่งขึ้นส่วนเพื่อนๆครับที่อยากทำเองแต่ว่าขี้เกียจเหลือเกินในการเตรียมพื้นผิวนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆครับเพื่อนๆสามารถไปจ้างอู่สีนะครับให้เขาขัดสีให้ครับราคาเนี่ยประมาณ 1,000-1,500 บาทเท่านั้นเองหลังจากที่สังเกตเห็นนะครับผมก็เตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ถ้าดูในกล้องครับจะเห็นว่าลดเงาแล้วนะแต่ว่าเงาแบบนี้เนี่ยเขายังไม่เรียกเงาฉ่ำครับเขาเรียกเงาแบบธรรมดานะฮะส่วนบางจุดนะครับอย่างรอยขนแมวนะครับหรือรอยข่วนที่มันลึกมากๆเนี่ยเราอาจจะเอาออกไปไม่หมดนะครับก็ตามมีตามกรรมนะครับทำได้แค่ไหนแค่นั้นนะฮะสำหรับคนที่จะเคลือบแก้วเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังมากๆนะครับอย่างแรกก็คือตัวมือของเรานะครับหรือว่าตาหรืออะไรก็ตามนะไม่ควรสัมผัสเคลือบแก้วโดยตรงนะครับรวมถึงกลิ่นเนี่ยเราก็ไม่ควรสูดเข้าไปลึกๆนะครับพื้นที่ในการเคลือบแก้วนะครับควรเป็นที่ร่มนะครับในโรงจอดรถนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีหลังคานะป้องกันแบบฝุ่นหรือแมลงหรือว่าเศษละอองฝนละอองน้ำตกมานะครับแล้วควรเลือกวันที่อากาศดีนะครับและห้ามทำกลางแดดเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำยาจะแห้งเร็วมากเราจะไม่สามารถเช็ดน้ำยาได้ทันแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดไปทำในห้องแอร์นะครับจริงๆในโรงจอดรถนะครับหรือในอาคารที่ปิดเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับหรือว่าบางวันเนี่ยของผมเนี่ยโรงจอดรถเนี่ยผมอยู่เอาท์ดอร์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่ลมแรงหรือฝนตกฝนสาดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในการทำนะครับแล้วก็เว้นไว้ก่อนส่วนถ้าใครซีเรียสมากๆนะครับตั้งแต่ตอนขัดนะผมแนะนำนะครับตามขอบต่างๆขอบไฟขอบประตูขอบพลาสติกนะครับให้เราเอาเทปมาแปะไว้นะครับแบบนั้นป้องกันไม่ให้คราบน้ำยาหรือว่าการขัดของเรานะครับไปโดนวัสดุต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับผิวสีรถและสิ่งที่น้ำยาเคลือบแก้วไม่ควรโดนนะครับนั่นก็คือโครเมียมนะครับเพราะว่าเวลาโดนเนี่ยมันจะเช็ดออกยากมากนะมันจะเป็นแบบเหมือนรุ้งรุ้งเมือกเมือกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเราก็เอาเทปปิดโครเมียมไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มีเพื่อนๆชอบถามมานะครับว่าน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยเคลือบกระจกได้ไหมแหมคันปากนะจริงๆจะบอกว่าผู้ผลิตเขาบอกว่าไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเยอะมากนะแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ละกันนะในข้อเท็จจริงทำได้แต่ต้องเช็ดให้หมดแล้วหมดจริงๆซึ่งมันยากมากๆนะครับก็เขาก็เลยไม่แนะนำเอาอย่างนี้ละกันนะแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าเกิดปัญหามาเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะครับส่วนที่เป็นคิ้วต่างๆขอบพลาสติกนะครับถ้ามันเป็นด้านเพื่อนๆอยากให้มันคงสภาพด้านไว้อย่าเอาน้ำยาเคลือบแก้วไปโดนเพราะถ้าโดนปุ๊บนะครับจากสภาพที่มันเคยด้านเนี่ยมันจะโดนน้ำยาเคลือบไว้นี่ออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นพลาสติกเงาๆนะครับใครที่มันเก่าแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้มันเงาก็เอาไปเคลือบได้แล้วรีบเช็ดออกเร็วๆนะพวกพลาสติกเนี่ยแต่ที่แนะนำนะที่ผู้ผลิตเขาแนะนำต้องบอกงี้เขาก็ให้หลีกเลี่ยงครับส่วนขอบยางต่างๆนะครับเหมือนกันเลยนะแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ทำกับยางเก่าๆครับยางใหม่ๆเนี่ยเช็ดผ่านๆได้แล้วรีบเช็ดออกนะครับแต่ก็ไม่ควรนะครับจะเอาไปเคลือบยางโดยตรงแบบนี้ก็ไม่เหมาะครับและสุดท้ายนะครับคนที่มีสติ๊กเกอร์เหมือนรถผมนะถามว่าเคลือบแก้วทับสติ๊กเกอร์ได้ไหมทับได้นะครับแต่เมื่อทับแล้วอย่าลอกสติ๊กเกอร์นะเพราะว่าถ้าคุณลอกสติ๊กเกอร์ออกนะครับตัวเคลือบแก้วเนี่ยมันก็จะหลุดไปกับสติ๊กเกอร์ใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เคลือบแก้วส่วนเวลาลอกสติ๊กเกอร์ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะเวลาลอกสติ๊กเกอร์เนี่ยน้ำยาเคลือบแก้วมันไม่ได้แตกไปกับสติ๊กเกอร์นะครับผมเพิ่งเคยเจอคู่มือที่ละเอียดขนาดนี้นะครับนั่นก็คือสอนวิธีการแบ่งส่วนลดในการเคลือบด้วยซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคที่คาแคร์ใช้กันมานานแล้วแต่เราไม่รู้นะครับคือเวลาล้างรถเวลาเคลือบน้ำยาหรือเวลาทำอะไรเนี่ยเราจะแบ่งส่วนลดตามนี้เลยนะแล้วถ้าคุณทำตามเนี่ยงานมันจะทำได้ง่ายมากครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยดูการเคลือบแก้วก่อนหน้าที่ผมไปนะครับผมแนะนำว่าสามารถใช้แว็กซ์ลงก่อนเคลือบแก้วได้นะแต่ต้องบอกว่าอันนั้นคือเทคนิคของผมนะครับซึ่งอาจจะทำได้กับน้ำยาบางตัวหรือบางตัวอาจจะทำไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้วิธีที่ถูกต้องมันคือการที่เราไม่ต้องลงแว็กซ์เราเคลียร์ผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับและเราจะทำการเคลือบแก้วเลยนะครับซึ่งในคู่มือเขาบอกว่าให้ผมแบ่งครับเริ่มจากชิ้นแก้มซ้ายนะครับเป็นชิ้นที่1นะการใช้งานครับน้ำยาตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดขวดนะให้เรากดลงก่อนนะครับแล้วบิดนะครับลืมไปเขาบอกก่อนใช้งานให้ขย่าปิดเข้าไปใหม่ครับแล้วก็ขย่าอะโอเคขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้น้ำยามันไม่นอนก้นเนาะไม่ต้องขย่าถึงขนาดเป็นฟองก็ได้มั้งนะฮะแล้วก็เปิดฝาออกมาคือจะบอกว่าน้ำยาเคลือบแก้วไม่ต้องถึงขนาดใส่จนแบบมันเปียกชุ่มนะใส่ลงไปเนี่ยครับนิดเดียวก็พอนะครับแบบนี้นะปาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
นะครับและให้สังเกตนะครับว่ามันมีคราบน้ำยานะครับอยู่บนตัวรถด้วยนะคือคราบน้ำยาจะหนาจะบางไม่ต้องไปซีเรียสนะครับขอให้เห็นคราบน้ำยาบนตัวรถก็พอแล้วก็ถ้าน้ำยามันเริ่มซึมหมดนะครับเราก็เติมน้ำยานะครับไม่ต้องแฉะนะผมบอกไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแฉะเนี่ยมันจะเช็ดยากมากนะครับหลังจากที่เราปาดไปในทางเดียวแล้วนะครับให้เราปาดขึ้นลงซ้ำอีกครั้งนึงนะครับเป็นตารางหมากรุกแบบนี้ฮะผมแนะนำนะสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆทำชิ้นต่อชิ้นเลยนะครับเพราะว่าน้ำยามันค่อนข้างแห้งเร็วมากครับนี่ครับแห้งแล้วแล้วก็ให้เราเช็ดนะครับเขาบอกให้เราเช็ดไปทางเดียวครับนะเช็ดลงไปเลยครับไปทางเดียวนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาดราม่านะครับว่าทำเคลือบแก้วทำเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวฝุ่นมันเกาะนะครับเข้าไปติดในเคลือบแก้วโถเดี๋ยวขอเช็ดไปด้วยนะครับผมจะบอกว่าโถน้ำยามันเช็ดแบบแห้งเร็วมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นเนี่ยยังไม่ทันลงไปบนรถครับมันก็แห้งแล้วนะไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันยากมากเลยที่ฝุ่นจะไปบนรถนะครับมันมีแต่น้ำยารุ่นเก่าเท่านั้นเองนะครับที่มันแห้งช้ามากๆแล้วก็ฝุ่นมีโอกาสเกาะนะครับถ้าเป็นน้ำยาใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาเกิดมาเพื่อให้ยูเซอร์ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้งานง่ายเลยครับครับให้เช็ดชิ้นต่อชิ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆพยายามมองสังเกตด้วยนะครับว่ามันมีคราบน้ำยายังเหลืออยู่ไหมนะครับพยายามเช็ดออกให้หมดตั้งแต่ตอนทำครั้งแรกนะเพราะว่าถ้ามันแห้งติดไปแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเช็ดยากครับเนี่ยครับต้องมองทะแยงทะแยงนี้ดูดีๆนะฮะเพื่อนๆที่ถามผมมาว่าถ้าเราลงน้ำยาแบบแฉะๆเลยหนาๆเลยทิ้งนานๆนะครับรถมันจะฉ่ำมากขึ้นไหมคือจะบอกว่ายังไงดีเผาเข้าอีกแล้วนะครับคือมันมีหลายคนครับแนะนำว่าให้ลงน้ำยาแฉะๆฉ่ำๆหนาๆทิ้งไว้นานๆนะครับรถจะเงาฉ่ำมากขึ้นจะบอกว่าจริงๆแล้วน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยมันใช้ผิวบางมากนะครับในการที่ไปติดอยู่บนตัวรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ฉ่ำมันก็ดีครับก็ดีครับคนขายเขาก็ได้กำไรเยอะขึ้นนะเพราะเราจะใช้น้ำยาเปลืองมากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคือจะบอกว่าใส่ฉ่ำๆแฉะๆมันก็ได้ครับนะก็เช็ดออกให้หมดแล้วกันนะครับแต่ส่วนทิ้งไว้นานเกินเวลาที่เขากำหนดดีไหมผมบอกเลยนะหลายคนโทรมาปรึกษาผมกับวิธีลบน้ำยาเพราะว่าทิ้งน้ำยาไว้นานเกินไปคือน้ำยาเขากำหนดมาแล้วครับว่าไม่เกิน5นาทีคือไม่เกิน5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันเช็ดไม่ออกเพราะคุณไปเชื่อกับเพจบางเพจนะที่เขาพยายามให้คุณไปใช้บริการคาแคร์แล้วก็พยายามขายน้ำยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับน้ำยาเนี่ยใช้พอประมาณพอสมควรนะครับไม่ถึงขนาดต้องแบบฟองน้ำแฉะฉ่ำนะครับแล้วก็น้ำยาบนผิวนะครับขอให้เห็นคราบน้ำยาอันนี้ใช้ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งนานเกินกับเวลาที่เขากำหนดนะเพราะว่าถ้ามันเช็ดยากเนี่ยแล้วมันเช็ดไม่ออกเนี่ยคุณเอาน้ำยาออกไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับอ่ะก็เคลือบเสร็จเรียบร้อยทั้งคันนะครับแล้วน้ำยาที่ใช้นะจะบอกว่าน้ำยาขวดนึงเนี่ยรถคันนี้นะครับเป็นรถ Toyota MRS Size S นะครับจะให้ดูครับเนี่ยใช้น้ำยาไปแค่นี้เอง 1/5 นะครับหมายความว่าน้ำยาขวดนี้เนี่ยทำรถไซส์นี้เนี่ย5คันนะครับน้ำยาขวดแค่ไม่ถึง 2,000 บาทนะครับหมายความว่าต้นทุนในการทำเคลือบแก้ว1ครั้งราคาน้ำยาแค่400บาทเห็นหรือยังว่าธุรกิจคาแคร์กำไรขนาดไหนคือสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่สามารถทำเองได้จริงๆนะก็ไปใช้บริการคาแคร์นะไม่ได้บอกว่าคาแคร์คิดราคาเวอร์หวังแล้วมันจะแพงนะครับมันคือราคาตามความพอใจถ้าเขาบริการดีดูแลดีนะครับเราก็ไปที่คาแคร์นะครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดแล้วรู้ว่าต้นทุนแบบนี้ทำเองได้มีความสามารถในการทำเองเราก็ทำเองนะครับประหยัดไปอีกเยอะเลยขั้นตอนยังไม่เสร็จนะครับจริงๆขั้นตอนทั้งหมดยังไม่เสร็จนะหลังจากลงน้ำยาเคลือบแก้วนะครับแจ๊สควอตไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจะต้องลงรีบูสต์นะครับ A68 ที่เขาขายคู่กันมาเป็นเซตเนี่ยนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะเทสตัวน้ำยาเคลือบแก้วกันแบบเต็มๆในเรื่องของไฮโดรเฟอร์บิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าน้ำยาแห้งแล้วนะครับมันจะเลเยอร์หนาขึ้นสวยขึ้นแค่ไหนนะเพราะว่านี่เพิ่งทาเสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเยอร์ของน้ำยานะครับหรือว่าความเงางามหรือความฉับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำยาแห้งสนิทครับซึ่งเวลาผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะใช้ดีเลย์นะครับประมาณ24ชั่วโมงนะซึ่งปกติเนี่ยจะต้องหลังจากเคลือบเสร็จประมาณ45นาทีพ่นเลยเราจะได้เห็นประสิทธิภาพครับว่าถ้าเราซื้อตัว Jazz Quartz ไปใช้ขวดเดียวเนี่ยไม่ซื้อตัว Reboost สภาพเป็นไงและถ้าเราพ่นตัว Reboost ด้วยสภาพจะแตกต่างกันยังไงหลังจากเมื่อวานครับเราเคลือบแก้วทิ้งไว้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนะครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วผมก็จะมาทดสอบนะครับว่าหลังจากที่เราเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยรถเราสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือจะเห็นว่ารถเราเนี่ยมีความฉ่ำมากขึ้นนะครับหลังจากน้ำยาอิ่มตัวผ่านไปแล้วเกือบ24ชั่วโมง
อยากให้ดูเม็ดน้ำครับโอ้เม็ดน้ำใช้ได้เลยลอยขึ้นมาแบบสวยมากอ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยอันนี้ถือว่าไฮโดรโฟบิกใช้ได้ครับดีนะออกมาดีเพราะว่าไฮโดรโฟบิกที่ดีครับสังเกตว่าน้ำมันจะเป็นเม็ดลอยขึ้นมายิ่งน้ำเป็นเม็ดกลมเท่าไหร่นะเราเรียกว่าไฮโดรโฟบิกตัวนี้มันสวยครับเอางี้ผมทดสอบอย่างนี้ให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้บนรถเนี่ยผิวมันแห้งนะครับทิชชู่วางไปเนี่ยนะครับสังเกตไหมไม่มีน้ำเลยนะทิชชู่แห้งสนิทเลยนะครับคือสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับน้ำที่เราเห็นน่ะวิ่งออกไปจากรถเรียบร้อยแล้วนะแล้วถามว่ารถวิ่งออกไปแล้วเนี่ยโดนลมพัดอย่างเงี้ยมันเปียกไหมเนี่ยครับเอาทิชชู่วางให้ดูทิชชู่ยังแห้งอยู่เลยครับในตำแหน่งที่น้ำมันไหลออกไปเมื่อกี้แล้วครับรถกลับมาแห้งปกติเหมือนเดิมเลยคือพูดง่ายๆครับถ้าเราโดนฝนอะไรอย่างนี้นะแล้วช่วงที่ทำเคลือบแก้วใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ต้องเช็ดรถก็ได้ครับนะเพราะว่าหยดน้ำเนี่ยมันไหลออกหมดแล้วครับหลังจากทดสอบไฮโดรโฟบิกให้เพื่อนๆดูเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ผมก็จะทำให้มันครบขั้นตอนนะครับโดยการพ่นตัว A68 Reboost ตัวนี้ลงไปนะครับเป็นการจบงานนะตัวนี้เขาบอกใช้ง่ายๆเลยนะเราก็ลดตรงที่แห้งๆนะครับเราสเปรย์ลงไปนะครับสเปรย์ลงไปโอ้สเปรย์แบบตัวฟ็อกกี้เขาดีด้วยนะนะสเปรย์ไปแล้วก็เช็ดครับคือจะบอกว่าในกล้องวิดีโออ่ะมันจับภาพไม่ค่อยได้ครับแต่ความรู้สึกของผมนะเอาแบบพ่นลงไปทันทีเลยนะรถฉ่ำเลยอ่ะคือรู้สึกได้เลยว่ารถเงาฉ่ำครับแล้วก็ตัวนี้นะมันเป็นตัวสร้างความเรียบรื่นครับถ้าผมสัมผัสนะจากฝั่งที่มันเป็นเคลือบแก้วเฉยๆอ่ะมันจะมีความหนืดๆนิดนึงแต่พอเราพ่นรีบูสต์ไปครับรถเราจะผิวแบบนุ่มลื่นมากครับอ่ะบอกเลยนะครับตัวรีบูสต์ A68 นะอันนี้ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆสมควรซื้อไปเก็บไว้ใช้นะสำหรับเพื่อนๆที่เคลือบแก้วมาจากที่อื่นแล้วก็ตามหรืออยากรักษารถเคลือบแก้วหรือรถเงาอยู่แล้วไม่เคลือบแก้วผมว่าตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมลองครับพ่นลงไปปุ๊บรถมันฉ่ำมันเงาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทันทีเลยครับผมเคยบอกว่าถ้าอยากรักษาเคลือบแก้วนะเราต้องลงวงลงแว็กซ์เคลือบไว้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานสะดวกกว่านะเพราะว่าเป็นรูปแบบสเปรย์แล้วก็น้ำยาลื่นมากนะครับเช็ดง่ายมากแล้วทำมาเสร็จเนี่ยรถเนี่ยผิวเรียบลื่นนุ่มเลยแล้วก็งบประมาณในการทำเคลือบแก้ววันนี้นะครับถูกมากๆนะครับเพราะว่าน้ำยา Jazz Quartz ชุดนี้เนี่ยราคารวมกันแล้วแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถหาซื้อไปลองใช้เองได้เลยแถมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำได้รถคันเดียวนะครับทำได้รถอย่างน้อย 2-3 คันและที่สำคัญครับตัวนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อนๆที่เคยลองสูตรเก่าไปแล้วลองสูตรนี้ดูแล้วกันนะผมใช้แล้วรู้สึกว่าติดใจมากๆขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบแม้ผมจะพูดยาวขนาดนี้เพื่อนๆก็ยังติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์เร็วๆนี้นะครับและอย่าลืมไปติดตามกันใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้มี TikTok แล้วลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนครับค่าแค่ทำได้คุณก็ทำได้ครับเนี่ยผมจะทดลองอะไรให้ดูนะครับนี่คือตัวฟองน้ำที่เราใช้เสร็จแล้วครับเนี่ยครับมันจะไม่เปียกน้ำอีกเลยครับน้ำจะไม่สามารถผ่านมันได้อีกเลยนะ